ไหมข้าวโพดที่หลายๆคนชอบโยนทิ้งมันไม่ได้ไร้ค่าเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ที่แท้จริงแล้วไหมข้าวโพดมีคุณสมบัติและสรรพคุณทางสมุนไพรมากมายที่จะป้องกันเกี่ยวกับโรคนิ่วในไตวันนี้เราจะใช้สมุนไพรไหมข้าวโพดในส่วนที่เป็นแห้งแล้วก็อย่ามองว่าแค่ไร้ค่าแล้วก็โยนทิ้งไหมข้าวโพดสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่รอบๆตัวเราใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากนะครับติดตามชมเลยครับหลายๆท่านคงจะพอทราบว่าการเกิดนิ่วในไตและผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในไตและก่อนเกิดนิ่วในไตเราจะทำอย่างไรและมีวิธีป้องกันอย่างไรเราจะใช้สมุนไพรที่คิดว่าไร้ค่าแล้วก็โยนทิ้งก็คือสมุนไพรไหมข้าวโพดนี่แหละครับวันนี้เราจะมาป้องกันการเกิดนิ่วในไตนิ่วในไตเกิดขึ้นเนื่องจากมีผึกเล็กผึกน้อยที่อยู่ในไตอยู่แล้วไหมข้าวโพดจะช่วยเพิ่มการไหลของปัสสาวะของเราก็คือการฉี่ของเรานี่แหละครับซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดผึกภายในร่างกายและนั่นจะปกป้องคุณจากการเกิดโรคนิ่วในไตเราจะทำอย่างไรเราจะใช้ส่วนที่เป็นไหมที่แห้งแล้วนะครับเราจะใช้ประมาณ 15-30 กรัมในการต้มดื่มน้ำต้มดื่มก็ประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรในการต้มดื่ม20นาทีหลังจากนั้นเราก็จะทานขณะอุ่นๆตอนเช้าตอนเที่ยงและก็ตอนเย็นแม้กระทั่งก่อนนอนนี่คือเป็นการป้องกันการเกิดนิ่วในไตด้วยใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวที่คิดว่าไร้ค่าแต่เรามาทำให้มันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นด้วยการใช้ไหมข้าวโพดนะครับทีหลังนะครับเราอย่าทิ้งเนี่ยอย่างที่ผมโชว์เนี่ยก็คือไปถ่ายในสวนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าไหมข้าวโพดเป็นอย่างไรไม่ว่าจะดิบแล้วก็แห้งส่วนที่แห้งเราก็จะต้มประมาณ30กรัมนะครับในการที่จะต้มดื่มส่วนที่ดิบนะครับเราก็จะใช้ประมาณ35-60กรัมในการที่เราจะต้มดื่มป้องกันการเกิดนิ่วในไตชะงัดนักแลสิบอกให้ฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสสารคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้ฟอร์วิน